คือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าผมต้องพยายามหาเพื่อดันเขานะผมคิดว่าไม่จำเป็นแต่เพราะว่าเขาพยายามคุมผมอ่ะมันโอ้โอ้มันปฏิทินเนี่ยฮะมันก็เลยจำเป็นแต่ที่ผมไปจับโอ้มันจะเสร็จวันผมเองก็ต้องให้มันเล็กอ่ะเพื่อที่ให้เขาสู้ให้มันเล็กพอไม่ต้องเออเอาเล็กๆพอแล้วสำคัญอยู่ที่แค่ข้างในผมนิดเดียวอาจารย์แล้วคราวนั้นที่แฟนที่สิบเนี่ยอาจารย์มันเพิ่มจริงมันต้องมันสั้นจริงไปในตัวผมมันยาวสิบเท่าคือแต่ว่าสู้จริงผมไม่คิดว่ามันจะเป็นนะที่จะต้องมาอะไรเอาแค่แบบแล้วก็ต่อโอเคไหมคือแบบก็ผมก็ต่อทีอย่างผมว่าเรื่องไฟที่มันเหมาะที่จะเรียนเพื่อส่วนหนึ่งเราคุมก็ได้ด้วยนะซึ่งมันจะทำให้เราโจมตีเขาได้มากกว่าที่จะมาวันถือนิดเดียวครับแล้วก็ตีเขาไปคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งผมว่านะที่อยากนอนมันจะได้ผลกว่าคืออย่างง่ายๆนะวันก่อนที่ผมบอกออมสินก็คือว่าถ้าผมขยับเยอะออมสินจะสลบตาสะเทือนผมได้เพราะมีแรงปุ๊บออมสินสะเทือนก็ได้แต่ถ้าผมสะเทือนอะไรจะไม่เจ็บถูกไหมมันสะเทือนไม่ได้แต่ว่าอยู่ก็ไม่ได้มันดีกว่าเพราะยิ่งเราพยายามนิ่งมากเท่าไหร่มันจะดีขึ้นแต่ว่านิ่งนี่ไม่ได้หมายความว่าภายในไม่เคลื่อนมันมีคำว่าในไม่เคลื่อนนอกไม่ฝาเพียงแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะมันไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องมาอุ้ยอะไรเนี่ยมันอยู่ที่พอดีเขาคุมผมมากแล้วก็ไม่ต้องไปหาด้วยผมคิดว่าไม่ต้องไปหาพอเขาคุมผมก็เอาตรงนี้ก่อนแล้วค่อยออกมันดีแล้วนิ่งนิ่งมาก